ัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะเราจะมาเดินเล่นกันนะครับเป็นตลาดโอท็อปนะครับอยู่ในห้างในละแวกห้างสหไทยนะครับแต่ตอนนี้ฝนจะตกแล้วมืดมาเลยเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกันไปก่อนคือวันนี้เขามีจัดงานนะครับโอท็อปของดีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะแต่ตอนนี้ผมเสียวฝนตกชิบเป๋งเลยเพราะว่ามันมืดมาเลยเนี่ยครับมันมืดมาเลยเนี่ยมืดมากอากาศแบบคือตกหนักแน่แต่ดีนะครับที่ด้านในเนี่ยเป็นโดมแบบนี้นะครับเนี่ยคนก็ทยอยกันมากันเรื่อยๆนะเนี่ยครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกันไปก่อนเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะเข้าไปในโดมนะเนี่ยครับอันนี้คือถ่ายยาวๆเลยนะขี้เกียจแบบตัดไปตัดมาคือพลิกเอาเลยเนี่ยครับคือบรรยากาศแบบสดๆเลยรถจอดได้ในห้างสหไทยก็จอดได้ก็คือเหมือนกับว่าเราไปเดินห้างก่อนนะครับพอเดินห้างเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็มาเดินงานโอท็อปก็ได้นะนี่จะเป็นรถผมไม่แน่ใจว่าเป็นรถของพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นรถที่คนที่มางานนะครับมาจอดอยู่ข้างหน้านี้นะครับแต่ดูภาพบรรยากาศดิมืดมากตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับที่นั่งแบบชิลๆเอาท์ดอร์นะเนี่ยครับตรงนี้จะอยู่ในอำเภอเมืองนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหรือว่าเราเสิร์ชคำว่าสหไทยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยห้างสหไทยเนี่ยเริ่มจะมีอีเวนต์ต่างๆนะครับที่จะมาตั้งกันนี่คือห้างสหไทยนะครับจริงๆห้างสหไทยอันนี้เป็นห้างสหไทยใหม่นะครับห้างสหไทยเดิมเนี่ยอยู่ในตัวเมืองนะครับที่อยู่รอบในนะครับอันนี้เขาจะเป็นในเมืองรอบนอกนะครับจะใหญ่กว่าเพราะว่าสหไทยอันเดิมเนี่ยที่ผมเคยเดินนะครับปัญหาคือว่าเขาไม่มีที่จอดรถนะครับคือด้านในของในตัวเมืองสุราษฎร์เนี่ยจะหาที่จอดรถค่อนข้างยากเพราะว่าต้องจอดริมถนนนะครับซึ่งห้างถ้าจอดริมถนนเนี่ยมันไม่สะดวกแล้วนะครับทางสหไทยเขาก็คงเล็งเห็นแล้วล่ะครับว่าลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยตามห้างเนี่ยต้องไปจอดริมถนนเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับบางทีมันเดินไกลดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาสร้างอีกหนึ่งที่ที่นั้นก็คือยุบไปแล้วนะครับมาเป็นที่ตรงนี้แทนแล้วก็มีที่จอดรถเนี่ยครับขึ้นไปแล้วก็ตรงเนี้ยที่ลานโล่งๆตรงเนี้ยก็จะเป็นของสหไทยนะครับที่เอาไว้เหมือนกับเป็นการจัดอีเวนต์ซึ่งบางทีก็มีงานวัดบางทีก็มีคอนเสิร์ตนะครับก็จะมีใครที่จะมาจัดอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการให้เช่าพื้นที่นะครับตรงนี้จะเป็นงานอีเวนต์ของโอท็อปทั่วไทยนะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเนี่ยกลางคืนแล้วแบบไฟมันโอเคนะในระดับนึงเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันกลัวฝนตกอย่างเดียวเลยถ้าฝนตกนี่คือคงต้องอยู่ในโดมเลยอะนะครับคงไม่ออกมาเลยอะคือขอหลบฝนในโดมก่อนเลยนะครับคือเพื่อความปลอดภัยแต่ในโดมก็คือมีแอร์นะครับปรับอากาศต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะได้กลิ่นอาหารด้วยเขาขายอาหารในนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกลูกปัดเหรอฮะสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนเนี่ยครับเราเดินจากส่วนต้นก่อนดีกว่าง่ายเนี่ยครับข้างในเย็นสบายดีจริงๆอ่ะอยากให้มีการจัดงานแบบนี้นะที่แบบเป็นโดมแบบนี้นะครับมันจะเดินง่ายแล้วก็ไม่ร้อนแล้วก็ฝนตกก็ไม่กลัวนะครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อเนี่ยมีแอร์อย่างเงี้ยสบายคือลูกค้าขายของลูกค้าซื้อของก็สบายนะครับเพราะว่ามีแอร์แม่ค้าอยู่ในนี้ก็สบายเพราะมีแอร์ไม่ได้ร้อนนะครับแล้วก็เวลาฝนตกอ่ะก็ไม่ต้องรีบเก็บของนะถือว่ามันสะดวกนะครับโดมแบบนี้แต่อาจจะค่าเช่าอาจจะสูงนิดนึงก็ต้องให้เขาอ่ะครับเพราะว่าค่าเช่าโดมค่าเช่าหลังคาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องให้เขาอันนี้จะขายพวกมีดต่างๆนะครับก็จะเป็นสินค้าโอท็อปต่างๆแต่ละอำเภอแต่จริงๆผมว่าน่าจะเป็นอำเภอ
ครั้งที่แล้วอ่ะที่ผมเห็นนะบางทีก็ชิมได้นะคะอร่อยมากบางทีก็จะแบบมาจากเชียงใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับบางทีคือก็จะเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงนะครับของทางโอท็อปที่คัดมาแล้วอ่ะนะครับโอ้ของกินบานเลยของกินเพียบค่อยๆเดินไปนะเนี่ยครับข้าวยำปูผมชอบอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อซื้อแล้วเนี่ยกินตรงนี้ได้เลยอ่ะเออดีมากเลยนะคือบางทีอ่ะเขาไม่ได้ซื้อกลับบ้านนะครับบางทีซื้อแล้วกินที่นี่เลยแล้วก็ถ้ากินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออประทับใจหรืออะไรเงี้ยก็ซื้อเพิ่มนะครับคือมันมีที่ให้เขาได้ลองชิมเลยอ่ะโอ้ปลาสลิดนะครับคือมันดีอย่างนะครับสำหรับโอท็อปเนี่ยคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปหลายๆจังหวัดอ่ะคือเขารวบรวมของดีหลายๆจังหวัดมาเอาไว้ที่นี่แล้วนะครับแล้วก็คุณก็เลือกซื้อเอาว่าคุณชอบกินอะไรอันนี้จากเชียงใหม่บางอันก็จากชุมพรของกินเยอะมากอันนี้คืออะไรข้าวหมกไก่โอ้นี่ชาชักเนี่ยครับชาชักโรตีชาชักไม่รู้เขาจะชักให้ดูป่ะนะเนี่ยครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรโรตีอ่ะโรตีโอ้จานเบลอเลยเนี่ยครับโรตีอันใหญ่มากอันนี้เราก็ค่อยๆเดินกันไปนะอันนี้คือน้ำแดงน้ำลูกชกหาทานยากมากนะครับมันจะเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้ลูกชกนะครับลูกชกคล้ายๆลูกชิดไหมใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงไม่หมดนะครับใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันสำหรับลูกชกกับลูกชิดนี่คือใกล้เคียงกันคือท่านใดที่ไม่เคยลองเนี่ยอยากให้ลองดูนะผมว่าก็อร่อยไปอีกแบบนะครับสำหรับลูกชกนะอันนี้ก็จะเป็นโซนขายเสื้อผ้านะครับคือโซนขายเสื้อผ้ากับโซนที่อาหารเนี่ยมันจะแยกกันนะครับคือเราก็เข้าใจแหละเพราะว่าบางทีเราขายอาหารใช่ไหมครับเขาก็กลัวว่ากลิ่นน่ะมันจะไปโดนเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยจะแยกโซนกันให้แบบว่าชัดๆผมไม่แน่ใจว่าข้างนอกฝนตกแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าเห็นมืดๆมาแล้วว่าเดี๋ยวเราลองไปเดินดูก่อนนะว่าฝนตกแล้วหรือยังแต่มันมืดมากเลยครับอันนี้จะเป็นเครื่องครัวนะคือเนี่ยครับน่าจะยังไม่ตกอะครับแต่มันมืดแบบมืดตื้อเลยอะเนี่ยมืดตื้อเลยตกหนักแน่อะไม่เป็นไรเราอยู่ในร่มไม่ได้กลัวอะไรนะครับแต่ปัญหาคือเราจะเดินกลับรถยังไงถ้ามันตกยาวๆนานๆนะอันนี้แหละจะเป็นปัญหาเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าคือจะแบ่งโซนเป็นครึ่งเลยครับโซนละครึ่งเลยเราเดินง่ายดีครับถ้าแบ่งโซนเป็นครึ่งแบบนี้ผมว่าน่าจะตกแล้วแหละเสียงฝนมาแล้วแหละปัญหาคือผมว่าโดมน่าจะแข็งแรงมากอ่ะไม่น่าจะกลัวอะไรลมเริ่มอะไรพวกนี้ผมว่าเพราะว่าโดมมันแข็งโดมมันใหญ่ขนาดนี้เหล็กขนาดนี้ผมว่าน่าจะแข็งแรงมากอ่ะค่อยๆเดินกันต่อคือถ้าคุณหิวก็กินในนี้ได้เลยนะก็คือกินรอฝนเลยแบบฝนหยุดเลยก็ได้เพราะในนี้ก็แอร์เย็นๆสบายๆเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็เนี่ยชาชักนะครับเผื่อท่านใดอยากเห็นลีลาการชักชานะครับก็สามารถดูได้นะจริงๆผมก็อยากกินนะชาชักเนี่ยกินชาชักดีกว่าไหมอ่ะ
คือเราจะอยู่ในโซนของกินค่อนข้างนานหน่อยนะนี่จะเป็นทอดมันนะครับทอดมันปลากรายหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยขนมสาคูคือขนมเยอะมากเลยอ่ะคือเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเดินดูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินดูคือโซนเสื้อผ้าเนี่ยผมจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับคือโซนเสื้อผ้าเนี่ยเราจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะจะเน้นโซนของกินซะมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่าเราไปเน้นของกินดีกว่าเพราะว่าเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นของผู้หญิงนะครับไม่ใช่ของผู้ชายนะเราเลยมาดูโซนเสื้อผ้าดีกว่าไม่ใช่โซนของกินดีกว่านะครับคือเรามาเน้นโซนของกินดีกว่าอันนี้คืออะไรวะเราค่อยๆเดินดูกันไปนะเผื่อว่าเราจะได้กินที่นี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นโรตีสายไหมนะครับทำกันสดๆเลยนะเนี่ยครับโรตีสายไหมทำกันสดๆเลยนะครับเนี่ยดีมากนะคือโรตีสายไหมส่วนใหญ่จะทำกันสดๆดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าของมันจะค้างนะครับคือของเยอะมากของกินเยอะมากอันนี้หมั่นโผนะครับหมั่นโผอันนี้คืออะไรอ่ะขาหมูเหรอพวกของกินเยอะมากเนี่ยครับมาจากสตูลบ้างนราธิวาสบ้างสมุทรสาครบ้างเต็มไปหมดเลยครับคือไอ้สุโขทัยก็มีเอ้าคือมาเกือบทุกทั่วประเทศเลยอ่ะนี่คือจะเป็นหมูนะครับนะครับอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะไก่ย่างไก่บ้านย่างเขาสวนกวางขอนแก่นนี่เลยครับเราค่อยๆเดินไปนี่อะไรเอ่ยไข่ปลาทะเลน้อยที่อยู่บริเวณหน้าร้านเราทั้งหมดให้หน่อยนะเอาเวลานี้เลยนะครับน่าจะทราบนะว่าเป็นของใครนะไข่ปลาทะเลน้อยคือเขาไข่ปลามาทอดแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ปลาหมึกนะครับอันเนี้ยก็ชอบกินเหมือนกันนะเนี่ยข้าวแกะคือผมก็ไม่รู้นะไข่เป็นคนต้นคิดข้าวปลาแกะแต่อร่อยมากอ่ะคือมันก็สะดวกในการทานนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทานเนี่ยเราต้องแกะปลาเนี่ยบางทีมันไม่สะดวกอ่ะเพราะว่าบางทีเราทานในรถอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราสามารถกินได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยกล้วยเล็บมือนางอย่างเงี้ยผมก็ชอบนะนี่คืออะไรอ่ะเครื่องอะไรอ่ะเป็นเครื่องอย่างนี้เลยเหรอใหญ่ด้วยนะครับขยับรถเนี่ยครับเป็นเครื่องอย่างนี้เลยอ่ะเพราะตอนนี้ร้านจะเปิดแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้ดีมากเลยอ่ะเป็นเครื่องแบบนี้เลยอ่ะอัดธัญพืชเลยเออดีมากเลยอ่ะใช้เป็นเครื่องคุณใส่วัตถุดิบเข้าไปแล้วอัดเลยอ่ะอัดทำมาเป็นแผ่นเลยอ่ะอันนี้จะเป็นขนมเปี๊ยะนะเผื่อใครได้ไอเดียเนี่ยคือบางทีเราเดินงานอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราเห็นนวัตกรรมอาหารหรือการทำอาหารเนี่ยคือเมื่อกี้ผมยังไม่เคยเห็นงานไหนเลยนะผมก็เพิ่งมาเห็นเนี่ยคืออัดเป็นแผ่นกลมๆเลยอ่ะแล้วคือมันร้อนออกมาแล้วกินได้เลยอ่ะเออเฮ้ยแปลกมากเป็นการอบเหมือนธัญพืชนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมาเป็นแผ่นอย่างนั้นแล้วก็เราต้องเอาไปทอดไหมนะครับหรือว่าเราสามารถกินได้เลยนะแต่มันมาเป็นแผ่นเหมือนกับคล้ายๆถั่วตัดอ่ะเหมือนเราเลยล้อเออเจ๋งว่ะคือนวัตกรรมของเครื่องนี้แบบคือเครื่องทำอาหารเดี๋ยวนี้แบบสบายแหละดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณไปขายของต่างๆตามงานเนี่ยเฮ้ยมันง่ายมากเลยนะถ้าคุณมีเครื่องแบบนี้คุณเตรียมแค่วัตถุดิบไปแล้วเทใส่เครื่องเนี่ยแล้วอัดเลยคือปั๊มออกมาเนี่ยเป็นจำนวนเลยฝนน่าจะตกแล้วแหละเพราะว่าเห็นแต่ละคนเขากางร่มแล้วแหละเขากางร่มแล้วแต่ผมเห็นน่าจะตกแล้วแหละแต่อาจจะตกไม่ได้หนักมากนะครับยังตกไม่หนักมากเนี่ยครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปหาของกินอะไรหน่อยๆดีกว่าเพราะตอนนี้เราก็คงต้องกินรอฝนแล้วแหละหรือว่าเราจะฝ่าเข้าไปแต่ขอกินก่อนดีกว่าเราอุตส่าห์มาแล้วถ้าเราไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เหมือนมาไม่ถึงอะเนาะผมว่าหาอะไรสักอย่างสองอย่างดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าร้านไหนที่น่าสนใจบ้างอ่ะผมตกลงปลงใจร้านเนี้ยนะครับคือเห็นพี่เบาชาชักเดี๋ยวเรามาดูลีลาการชักชาการชักของพี่เบาแก้วละ40บาทนะคือจริงๆอ่ะคือผมชอบที่จะอุดหนุนตามพวกเป็นโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นสินค้าโลคอลแบบเนี้ยนะครับมันไปกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนจริงๆเนี่ยครับคุณจะเหลือเต็มแก้วเนี่ยคือไม่ต้องแปลกใจนะที่แต่ละแก้วเนี่ยไม่ค่อยเต็มแก้วอันนี้ล้อเล่นนะจริงๆเขาฝีมือครับเขาฝีมือเนี่ยไม่มีหยดเลยเนี่ยคือฝีมือมากคือมันเป็นลีลาแล้วก็เป็นอัตลักษณ์อ่ะจริงๆตรงเนี้ยน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะเนี่ยพวกเนี้ยน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยนะครับเราไม่ต้องไปจ่ายอะไรทำอะไรเลยครับเอาหกแล้ว ชมนิดหน่อยหกแล้ว เนี่ยจริงๆพวกเนี้ยน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เราเอาไปเสนอหรือเอาไปโชว์ตามต่างประเทศนะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่ดีมากนะเราไม่ต้องไปจ่ายเงินทำอะไรขึ้นมาเลยครับมันมีของเราอยู่แล้วมันเป็นอัตลักษณ์จริงๆซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยจริงๆอ่ะคือรอยยิ้มของคนไทยนะครับนี่คืออัตลักษณ์เลยไม่ใช่ชุดไทยหรือการอะไรยังไงนะครับคือรอยยิ้มของไทยการไหว้ของไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่สุดแล้วของโลกที่ทั่วโลกเนี่ยเขารู้จัก Thailand of Smile นะครับอันนี้แหละคือซอฟต์พาวเวอรเดี๋ยวเรามาลองชาเย็นนะอร่อยดีนะมันไม่หวานเกินไปแล้วก็มันไม่ได้มีกลิ่นชามากเกินไปอ่ะถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยอันนี้จะเป็นโรตีนะมีขายทั้งโรตีทั้งชาชักนะอันนี้คือมันเป็นอัตลักษณ์จริงๆนะครับอันนี้เนี่ยครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีไดฟุกุอะไรพวกนี้นะครับแต่ชาชักอะพี่บ่าวอร่อยมากอร่อยจริงๆคือหลายๆครั้งที่ผมกินชาเย็นเลยพวกนี้มันจะหวานอะแต่ของเขาอะมันจะไม่หวานมากอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ชอบทานหวานอะไรมากด้วยนะครับคือรสชาติพอดีมากก็คือมันไม่โดดชาเกินไปคือชามันไม่เข้มเกินไปแล้วมันก็ไม่หวานเกินไปมันกำลังพอดีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องลีลาของเขาด้วยมั้งครับมันก็เลยเหมือนกับว่าดึงดูดให้น่าสนใจนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคนะครับในการที่มีการจัดงานเกี่ยวกับโอท็อปนะครับคือรวบรวมสินค้าและอาหารต่างๆแต่ละจังหวัดมาเนี่ยครับก็เผื่อท่านใดที่สนใจนะครับก็มาเดินเล่นมาเดินช้อปปิ้งกันได้นะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใครที่อยู่ในละแวกข้างเคียงในห้างสหไทยเงี้ยนะครับก็มาเดินชมมาเดินช้อปกันได้นะครับตรงนี้ขอบคุณครับ